วันนี้นะครับพวกเราจะมาเรียนรู้การทำอาหารนะครับ2เมนูสุดเข้ากันสูตรเชฟมิชลินก็คือแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายสูตรโบราณและกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับผมเดี๋ยวซีนูนิวเขาเป็นลูกมือพี่ต้นเองในวันนี้ไม่เสียชื่อแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับผมไม่เอาชื่อมาทิ้งที่นี่ใช่ไหม แน่นอนนะครับผมโอ้ว้าวน่ารับประทานมาเจอกันในรายการ The Chef Plus สูตรดังพลังเชฟนะครับวันเสาร์ที่3กันยายน2ทุ่มตรงนะครับที่ Last Life Plus บนแอป Lazada นะครับมาเจอกันนะครับเจอกันครับLazada 99ลดอลังฟังทุกแบรนด์ The Look Plus Special Episode พบกับ PP Dilkin ที่จะมาแมชลุคเก๋สับไร้ข้อจำกัดกับกูรูแฟชั่นตัวแม่อาร์ตอรยาพร้อมแฟชั่นไอคอนตัวจี๊ดโจปลื้มเตรียมมาแมชลุคพร้อมแจกทริคดูแลตัวเองและคูปองส่วนลดกว่า 50,000 บาทพบกันวันที่6นี้2ทุ่มตรงทาง Last Life Plus บนแอป LazadaLazada 99ลดอลังปังทุกแบรนด์ส่งท้ายความแอดเวนเจอร์กับสเปเชียลเอพิโซดเอาละครับตอนนี้สีฟ้าวิ่งไปแล้วใครชนะได้ถ้วยได้ไอ้เต้เดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้วิ่งผัดกันแล้วใช่ไหมถ้าแบบโอ้ยวิ่งในใจเนี่ยต้องทำยังไงได้บ้างช็อปลุคใหม่กับ Lazada 99ลดอลังฟังทุกแบรนด์ลดแรงสูงสุดถึง 90% I curl it, I brush it, I shake it จัดมาให้ช็อปกว่า 9,000 แบรนด์แท้ที่ Last Mall I need it, you make it so easy for me แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ 9-11 กันยายนนี้ไปช็อปเลยชุดนี้เคยใส่ทำคอนเทนต์แล้วหาลุคใหม่ราคาเบาเข้าร้านสุดสี่ค่าสีผมสีเล็บจุกแต่ปังไม่สุดเพราะชุดไม่แมทหาลุคใหม่ราคาเบาเข้าร้านสุดสี่ทริปทะเลนี้ชุดครบชัวยังไม่ครบขาดชุดพายแพดเดิลบอร์ดหาลุคใหม่ราคาเบาเข้าร้านสุดสี่ Last Look แหล่งรวมไอเทมฮิตสายแฟร์ราคาเริ่มต้นหลักสิบที่วันนี้นะครับพวกเราจะมาเรียนรู้การทำอาหารนะครับ2เมนูสุดเข้ากันสูตรเชฟมิชลินก็คือแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายสูตรโบราณและกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับผมเดี๋ยวซีนูนิวเขาเป็นลูกมือพี่ต้นเองในวันนี้ไม่เสียชื่อแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับผมไม่เอาชื่อมาทิ้งที่นี่ใช่ไหม แน่นอนนะครับผม โอ้ว้าวน่ารับประทานมาเจอกันในรายการ The Chef Plus สูตรดังพลังเชฟนะครับวันเสาร์ที่3กันยายน2ทุ่มตรงนะครับที่ Last Life Plus บนแอป Lazada นะครับมาเจอกันนะครับเจอกันครับLazada 99ลดอลังฟังทุกแบรนด์ The Look Plus Special Episode พบกับ PP Dilkin ที่จะมาแมชลุคเก๋สับไร้ข้อจำกัดกับกูรูแฟชั่นตัวแม่อาร์ตอรยาพร้อมแฟชั่นไอคอนตัวจี๊ดโจปลื้มเตรียมมาแมชลุคพร้อมแจกทริคดูแลตัวเองและคูปองส่วนลดกว่า 50,000 บาทพบกันวันที่6นี้2ทุ่มตรงทาง Last Life Plus บนแอป LazadaLazada 99ลดอลังปังทุกแบรนด์ส่งท้ายความแอดเวนเจอร์กับสเปเชียลเอพิโซดเอาละครับตอนนี้สีฟ้าวิ่งไปแล้วใครชนะได้ถ้วยได้ไอ้เต้เดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้วิ่งผัดกันแล้วใช่ไหมถ้าแบบโอ้ยวิ่งในใจเนี่ยต้องทำยังไงได้บ้างช็อปลุคใหม่กับ Lazada 99ลดอลังฟังทุกแบรนด์ลดแรงสูงสุดถึง 90% I curl it, I brush it, I shake it จัดมาให้ช็อปกว่า 9,000 แบรนด์แท้ที่ Last Mall I need it, you make it so easy for me แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ 9-11 กันยายนนี้ไปช็อปเลยชุดนี้เคยใส่ทำคอนเทนต์แล้วหาลุคใหม่ราคาเบาเข้าร้านสุดสี่ค่าสีผมสีเล็บจุกแต่ปังไม่สุดเพราะชุดไม่แมทหาลุคใหม่ราคาเบาเข้าร้านสุดสี่ทริปทะเลนี้ชุดครบชัวยังไม่ครบขาดชุดพายแพดเดิลบอร์ดหาลุคใหม่ราคาเบาเข้าร้านสุดสี่ Last Look แหล่งรวมไอเทมฮิตสายแฟร์ราคาเริ่มต้นหลักสิบที่
สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาเปิดมาก็ตกใจเลยสวัสดีครับซีนุนิวนะครับสวัสดีครับนี่นะทำเรื่องเลยและนี่คือรายการ The Chef Pod สูตรดังพลังเชฟรายการที่จะมาเพิ่มรสชาติที่ใช่ให้ชีวิตนะครับผมเผยเคล็ดลับสูตรอาหารเด็ดระดับ10ดาวไม่พอครับ18ดาวถ้ามันมีถึงน่าจะมีอยู่ใช่แต่มีทั้งหมด5ดาวครับผมวันนี้ก็จะมีสูงสุด5ดาวสูงสุด5ดาวนะครับผมเผยเคล็ดลับสูตรอาหารเด็ดระดับ5ดาวนะครับผมจากกูรูอาหารชื่อดังนะครับผมให้คุณทำตามง่ายๆที่บ้านนะครับผมใช่ครับซึ่งรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Last Life Plus เหมือนกันนะครับรายการที่จะทำให้คุณอัพสกิลผ่านกูรูชื่อดังในด้านต่างๆที่จะมาแชร์เคล็ดลับพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการช็อปแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ชอบ plus skill ที่ใช่ให้กับคุณด้วยครับว้าวเรียกว่าซื้อของแต่ไม่ได้ของกลับไปอย่างเดียวนะครับผมได้สกิลไปด้วยนะครับผม add to cart เสร็จแล้วแล้วก็ add to life ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าครบสุดๆนะครับผมปกติเราช็อปอยู่แล้วแต่เราจะได้สกิลกลับไปใช้ที่บ้านด้วยใช่ครับสกิลแบบปังๆเลยใช่ครับผมวันนี้เราก็จะได้สกิลกลับไปแน่นอนนะครับใช่ครับแล้วก็ใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยครับแฮชแท็ก The Chef Plus EP 7นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับคนอื่นจะได้เห็นด้วยนะครับใช่ครับผมเราจะได้แชร์เทคนิคดีๆให้ทุกคนมาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็ร่วมมีสกิลกับเราไปด้วยกันนะครับใช่ครับวันนี้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพวกเราจะมาเรียนรู้การทำอาหารนะครับ2เมนูสุดเข้ากันสูตรเชฟมิชลินนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเชฟที่จะมาสอนพวกเราในวันนี้นะครับผมทุกคนต้องรู้จักแน่ๆใช่ครับผมนั่นก็คือเชฟซีพือครับแล้วก็เชฟหนูนิวนะครับในวันนี้อาหารทุกอย่างที่เราวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรังสรรค์มาอย่างดีเลยนะครับถ้าเราทำน่าจะไม่ได้กินครับเราเชิญเชฟดีกว่าครับผมไม่ไว้ใจเฮียเลยไม่โอเคครับครับและเชฟก็คือเชฟต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชฟต้นนะครับผมทิติทัศนาขจรนะครับผมเจ้าของร้านนะครับเชฟเจ้าของร้านเลยดูนะครับนุสราครับหลานยายนุสราครับสมุทรนะครับแล้วก็จะมีเทพนครมีร้านบ้านครับแล้วก็มีเมลัยครับเกือบลืมอีกร้านหนึ่งนะครับผมร้านตัวเองขอสักร้านได้ไหมครับอะไรนะขอสักร้านหนึ่งได้ไหมร้านอะไรครับหมายถึงร้านบ่าวของเงินเนาะไม่ใช่ขอด้วยครับจริงๆอยากจะบอกพี่ต้นว่าจริงๆความใฝ่ฝันของหนูอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะหนูอยากเป็นเชฟตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยนี่ก็ยังไม่เกิดเลยครับแล้วหนูรู้ได้ไงตั้งแต่ยังไม่เกิดอยากเป็นเชฟมาเฮียรู้ได้ยังไงว่าหนูอยากเป็นตั้งแต่ยังไม่เกิดเกิดแล้วแต่เป็นความใฝ่ฝันตอนเด็กดีครับวันนี้จะได้เป็นเชฟจริงจังใช่วันนี้ผมจะเป็นเชฟแล้วก็ให้พี่ต้นเป็นลูกมือได้ครับไม่ดีดีไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาแบบเราจะเป็นลูกมือพี่ต้นนะครับผมใช่ครับแล้วก็อยากรู้ครับเชฟว่าวันนี้เมนูสุดเข้ากันที่เชฟจะมาสอนผมกับเฮียทำคือเมนูอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูสูตรเด็ดเข้ากันก็คือแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายสูตรโบราณและกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับว้าวโอ้กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมใช่เป็นเมนูที่หลายคนแบบชอบกินแน่นอนนะครับผมซึ่งมันทำยากไหมครับพี่ต้นทำไม่ยากครับถ้าทำเป็นครับอันน่าจะยากสำหรับผมนะครับไม่ยากครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำด้วยกันครับวันนี้ได้เลยครับผมปกติทำอาหารอยู่แล้วไหมครับปกติทำบ้างครับผมป้ากับมาเป็นคนชอบทำอาหารที่บ้านปกติไม่ค่อยไปกินข้าวข้างนอกฮะแต่ป้ามาทำผมไม่ได้ทำเอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นใช่ครับผมแต่เราดูทำพวกไข่เจียวคะน้าหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันได้เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาลองดูว่าเมนูแบบแอดวานซ์นิดนึงเพื่อเพิ่มสกิลนิดนึงได้เลยครับกลับไปจะได้ไปทำให้ป้ากับมากินได้เลยครับแต่จะอร่อยเหมือนที่เชฟทำไหมก็ไม่รู้เหมือนกันได้เลยครับแล้วก็ที่เลือกเมนูนี้นะครับเพราะว่าแกงเขียวหวานจะมีความเผ็ดนะครับผมก็เลยอยากให้เราลองกินเนี่ยกับกุ้งแม่น้ำซึ่งมีความหอมมันรับรองว่าวันนี้น่าจะลองชิมแล้วบอกว่าเข้ากันหรือเปล่าแต่ผมว่าเข้ากันมากได้เลยครับอยากลองแล้วครับพี่ต้นใช่ครับตื่นเต้นอยากทานแล้วครับได้ครับงั้นมาเริ่มทำสองเมนูนี้กันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเชฟจะบอกทริคในการทำสองเมนูนี้ให้อร่อยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องให้ผู้ชมตั้งใจดูดีๆนะครับผมอย่ากระพริบสายตาเพราะว่าเราจะทำกันเร็วมากทำกันเร็วมากไม่ใช่ทำกันฟูฟ่าฟูฟ่าฟูฟ่าเสร็จเลยไม่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันได้ครับงั้นวันนี้เดี๋ยวซีนูนิวขอเป็นลูกมือที่ต้นเองในวันนี้ได้ครับเชื่อมือไหมฮะอะไรนะเชื่อมือผมไหมฮะมีทางเลือกไหมครับไม่มีครับผมต้องเชื่อเชื่อแล้วครับผมเชื่อครับก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมติด #thechefplusep7 ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย
อยากจะบอกว่าเรามีแจกโวลเชอร์เรนด้วยมูลค่า150บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมด 15,000 บาทจาก Lazada ครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยคลิกดูของที่อยู่ในตะกร้าสีชมพูนะครับถึง 2,500 ครั้งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะแจกโวลเชอร์เรนทันทีครับก็ให้ทุกคนได้เก็บช็อปของจตกร้าสีชมพูได้เลยครับผลโวลเชอร์ก็จะตกลงมาตกลงมาใช่ไหม 2,500 คลิกต่อคนไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะครับผมก็สามารถออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่คลิกได้นะแต่อย่าลืมนะครับผมแอดทูคาร์ดด้วยครับผมมาช้อปปิ้งกันได้นะครับผมเพราะว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดมากมายนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะใกล้ถึง99นะครับผมก็อยากให้ทุกคนช้อปกันเยอะนะครับผมรับรองว่าลดเยอะแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็นอกจากโวลเชอร์เรนะครับที่วันนี้เราจะแจกกันแล้วเนี่ยเรายังมีนี่ด้วยครับนี่อยากจะบอกว่านี่เลยครับหม้อสเตเลส2หูนะครับแล้วก็กระทะที่เชฟต้นจะใช้ในวันนี้นะครับก็เราก็จะแจกเหมือนกันครับเพียงแค่ทุกคนคอมเมนต์กันมาว่าเมนูไหนที่กินด้วยกันแล้วเข้ากันที่สุดสำหรับคุณนะครับเมนูใครที่ตอบได้โดนใจ4ท่านนะครับก็จะได้รับไปเลย2 อย่างนี้นะครับเชิญเข้ากันที่สุดโอ้โหถ้าเป็นของหนูคือหนูแบบทั้งของคาวผสมของหวานก็ยังเข้ากันเลยครับได้ครับของผมอันนี้คือเรื่องจริง ถ้าเมนูของเฮียถ้าเข้ากันใช่ไหมครับผมข้าวสวยกับไข่เจียว เอาเลย ขนาดทีมงานยังแบบโกรธครับผมมาเริ่มทำกันดีกว่าครับผม ครับเข้ากันก็ต้องแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายกับกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมอยู่แล้วมาดูกันเลยเริ่มก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นต้องหุงข้าวใครจะหุงข้าวดีครับซีนี้ง่ายดีเฮียหุงแล้วกันเอาง่ายก่อนใช่ไหมครับเอาง่ายก่อนโอเคงั้นก็ปกติหุงเป็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะอุ้ยไม่ได้หุงนานมากพี่ต้นก็คือเขาใส่น้ำประมาณ6คือที่จริงก็คือเดี๋ยวนี้ข้าวก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปซักล้างก่อนสาวข้าวนิดนึงผมอยู่กับเชฟต้นให้เฮียหุงข้าวไปครับได้ครับให้หุงให้สนุกนะแต่สักประมาณนักเติมน้ำสักครึ่งข้อก็ได้นะครึ่งข้อครับครึ่งข้อนิ้วใช่ไหมครับใช่ครับผมข้อแขนครับข้อมือเราเล่นกับอันนี้ครับผมงั้นเราจะมาเริ่มทำพริกแกงเขียวหวานกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญสุดเพราะถ้าพริกแกงไม่อร่อยอย่างอื่นก็ไม่อร่อยก็ไม่อ๋องั้นแสดงว่าอันนี้ก็นิดนึงครับก็ได้นิดหน่อยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าสิ่งที่สำคัญในการตำพริกแกงเนี่ยครับผมก็ต้องตำเริ่มจากของที่มีความแข็งมากก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มตำเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับผมซึ่งในการตำพริกแกงเนี่ยจะมีทริคอยู่ที่ว่าต้องตำส่วนผสมที่เริ่มจากของแข็งที่สุดก่อนอย่างตะไคร้ข่าส่วนพวกที่มีน้ำเยอะเนี่ยต้องตำทีหลังเพราะพริกแกงจะได้ไม่กระเด็นวันนี้ใส่เสื้อสีขาวพอดีเลยนะครับผมดีเลยครับก็ถ้าเกิดว่าตำไม่ดีก็จะกระเด็นนะผมไม่จะซื้อใหม่ครับได้ครับงั้นเราก็เริ่มก่อนนี่ค่ะอันนี้ทำมาให้นิดนึงแล้วนะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เราใช้ครกกระทัดรัดใส่อย่างละขออนุญาตนะครับครับอันนี้ปุ่มนี้ใช่ไหมครับข้าวขาวนี้ครับข้าวขาวกระพริบก็กดมันเก่งมากเฮียผมเข้าไปใช้เครื่องนี้ไม่เป็นครับผมอันนี้ช็อปนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสีได้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับอันนี้นะครับใส่เดี๋ยวลองใส่หยิบสากขึ้นมากันนะฮะเชฟครับอยากรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตำเราปั่นแทนได้ไหมครับปั่นทุกอย่างนะฮะรวมกันหมดเลยได้ครับแต่ไม่ใช่วันนี้ครับผมวันนี้เราต้องตำนะครับวันนี้ต้องตำเดี๋ยวเราจะดูนะครับอันนี้เราจะใส่ข่าลงไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ของปนหนูเลยอย่างที่หนูเป็นฮะขิงตะไคร้ตะไคร้อันนี้ครับเริ่มเราเริ่มตำจากอันนี้ก่อนเริ่มเลยนะครับตำไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องกลัวแม่นี่กลัวอันนี้อันนี้ต้องตำละเอียดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมละเอียดเลยละเอียดมากมากเลยครับไม่ได้ตำแล้วกลิ่นขึ้นมาเลยเพราะตำเครื่องแกงเนี่ยมันจะได้ความพิเศษตรงที่ว่ามันมีความหอมกว่านะครับผมที่เราถ้าเราไปซื้อทานอะไรอย่างเงี้ยสดกว่าด้วยแล้วก็กินแบบสดใหม่ใช่นี่เริ่มละเอียดแล้วครับเชฟละเอียดนิดนึงนะครับผมเราก็จะใส่เพิ่มเข้าไปครับเป็นกระชายนิดนึงอ๋อนี่คือกระชายเหรอครับผมผมเพิ่งเคยเห็นแบบว่าเคยเห็นกระชายตัวเป็นๆใช่มั้ยปกติเคยเห็นแต่เป็นน้ำครับน้ำกระชายอันนี้อะไรอย่างงี้ครับอย่างงี้โอ้อ๋อแล้วมีขมิ้นด้วยครับอันถัดไปนั่นขมิ้นอ๋อนั่นขมิ้นเหรอครับใส่ให้มีแบบสีนิดนึงเนี่ยครับ
ตำไหมหรือว่าให้หนูตำหน่อยตำได้ครับเพื่อรวมกันก็กลิ่นก็จะหอมจะหอมด้วยครับแล้วก็จะมีสีนิดนึงด้วยแล้วสีที่เหลือก็จะมาจากตัวแกงเขียวหวานเนี่ยที่สำคัญมากสุดก็คือตัวพริกที่เป็นต้องพริกเขียวนะครับทั้ง2ชนิดจะเห็นด้วยว่ามันจะมีทั้งพริกชี้ฟ้าที่เป็นพริกยาวๆที่มีความเผ็ดน้อยแล้วก็พริกขี้หนูสีเขียวที่มีความเผ็ดมากเสียงดังได้ยินกูเสียงดังครับละเอียดแล้วครับละเอียดแล้วนะครับแล้วเรามาเติมนะครับกระเทียมก็คือนุ่มลงเรื่อยๆอันนี้ก็คือกระเทียมไทยสมมุติถ้าเราชอบใส่กระเทียมเยอะเราสามารถใส่หมดได้แต่นี่ก็เป็นสูตรเชฟเนาะใช่แต่คือที่จริงเนี่ยไอ้ตัวพริกแกงเนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือว่าเวลาถ้าทำเองอ่ะเราสามารถปรับสูตรตามที่เราชอบได้เลยก็คือว่าสมมติว่าบางคนเราอาจจะชอบเข้มข้นชอบเผ็ดชอบอะไรทั้งนี้เราสามารถปรับแอดจัสได้เลยผมชอบกระเทียมเยอะๆครับโอเคครับต่อมานะครับเรามีให้ทำเราจะคั่วลูกผักชีกับยี่หร่าครับผมไม่ใช่พริกไทยดำไม่ใช่ครับผมอันนี้ลูกผักชีกับยี่หร่าเอาใส่ไปเลยใช่ไหมโดยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยไม่แต่ว่าจริงต้องคั่วนะครับต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะหนึ่งคนครับเนี่ยเอาเลยอย่างนี้เหรอครับใช่ครับวันนี้เราก็ต้องเราอันนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมฮะละเอียดแล้วครับมาตามต่อไปครับใช่ครับคั่วมาตามต่อครับผมอันนี้จะเป็นตัวผักชีแล้วก็ส่วนรากผักชีด้วยนะครับครับเราเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พริกนิดนึงพริกชี้ฟ้าเขียวอันใหญ่ใช่แล้วก็ตามเอามือปิดไว้นิดนึงอะไรครับถ้ากลัวเสียจะเป็นแบบเทคนิคนิดนึงอุ้ยตอนอยู่บ้านผมตำพริกแล้วมันชอบกระเด็นใช่แล้วปิดไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมแสบตาใช่หั่นหอมด้วยครับหั่นหอมแล้วก็ร้องไห้วันนี้เลยหั่นวันนี้ไม่หั่นให้ก่อนแล้วอ๋อวันนี้อ๋อใช่ครับนี่หั่นให้เลยอันนี้เริ่มได้กลิ่นหอมแล้วพี่ต้นเริ่มหอมไหมฮะเริ่มหอมอันนี้คือต้องแบบว่าให้มันไหมเอาไม่ไหมหมายถึงว่าไม่เอาไหมหรือไม่ไหมไม่ไหมเลยใช่ไหมไม่ไหมนี่คือเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเอาแบบไม่ไหมคือดำเลยไม่ดำเลยไม่ใช่ครับเอาแบบไม่ดำต้องเอาแบบไม่ดำไม่โอเคครับผมไม่เสร็จแล้วเนี่ยเราเติมครับพริกนะครับผมกระเด็นหอมครับผมระวังเข้าตาอย่าลองตำบ้างไงไม่ให้ครับอยากตำแล้วนี้จะตำเป็นตำตำไหมฮะให้ตำก็ได้โอเคแล้วนี้ต่อใส่ต่อก็จะเป็นผิวมะกรูดอีกนิดนึงเพื่อความหอมใช่จริงๆมันอยู่ที่น้ำหนักในการตำครับผมเราตำแรงจะไม่ค่อยอร่อยไม่ใช่ครับต้องตำแรงเลยโอเคคือตอนไปเล่นด้วยผมเลยสีสวยสีสวยเหลืองมากนี่ครับเหลืองเขียวครับแล้วก็ปกติชอบกินเหมือนกันฮะแกงเขียวหวานชอบไหมฮะชอบฮะแล้วก็ใส่เห็นสีสวยไหมอันนี้ใส่เกลือนิดนึงอันนี้ก็ต้องคั่วไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมที่จริงเสร็จแล้วแหละกลัวไม่มีอะไรทำแล้วกลัวไปเรื่อยงั้นผมก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆที่บ้านไม่ต้องทำนานขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแต่นี่แค่ไม่มีอะไรทำครับไม่มีอะไรทำอันนี้ใส่เสร็จแล้วก็กะปิครับผมจริงๆมันแบบว่าละเอียดเหมือนกันนะพี่ซ้อนใช่ครับผมโอ้โหกระเด็นอุ้ยหรือว่าอร่อยเล็กไปไม่เป็นไรครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาที่เราคั่วเนี่ยพอมันเริ่มหอมแล้วเนี่ยครับก็หย่อนลงไปนึกว่าตักเข้าปากอย่าเลยนะจะกินเลยเหรอสีสวยชิมรสชาติเป็นไงเฮียชิมให้ดูก่อนเดี๋ยวผมชิมตามยังไม่เสร็จนี่แสดงว่าใกล้เสร็จเต็มทีครับแล้วต่อไปต้องทำอะไรครับชิมต่อไปเนี่ยพอเราได้พริกแกงเนี่ยซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งนี่เอาจริงแล้วระวังลองเข้าตากระเด็นหลบซ้ายผมก็อยากเป็นคนที่เข้าตาเล่นด้วยหน่อยเอาอันหนึ่งสองสามกระเด็นหลบซ้ายอุ้ยโอ้โหหลบขวาระวังชนพี่ต้นบอกว่าเล่นอะไรกันดีแล้วครับทำอาหารจะได้สนุกใช่จริงมันต้องใส่ใจลงไปครับผมโอ้โห
สะบัดด้วยสะบัดสะบัดยังไม่ลงยังไม่ลงอ่ะหนูใส่ใจใส่ใจใส่ไม่เอาอ่ะเขินน่ะอันนี้อร่อยแน่เห็นไหมครับใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้ยังไม่ละเอียดใช่ไหมฮะยังครับใกล้แล้วใกล้แล้วขอเครื่องปั่นหน่อยครับทีมงานรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วครับไม่แต่ทำอย่างนี้คือมันจะได้ความหอมหรือความอร่อยใช่ความหอมด้วยครับให้มันแบบว่าแล้วพอเวลากินเข้าไปเดี๋ยวแกงจะได้มีความเนียนใช่ไหมฮะปั่นก็จะไม่เนียนเท่าตำใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พอเราได้พริกแกงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ผัดด้วยความร้อนปานกลางนะครับผมก็เพราะว่าแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะใช้น้ำมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพอพริกแกงไม่สุกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความแบบขมๆเฟื่อนๆเหมือนความปลาๆนิดนึงไม่ทำให้เชฟเสียชื่อแน่นอนครับผมไม่เสียชื่อแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับผมไม่เอาชื่อมาทิ้งที่นี่ใช่ไหมแน่นอนนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราพอการใส่น้ำมันลงไปผัดกับเครื่องแกงก็เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้มีน้ำมันลอยขึ้นมาด้านบนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเคี่ยวกะทินะครับให้แตกมันเวลาเราทำที่บ้านอย่างเงี้ยเวลาเมื่อก่อนก็อาจจะแบบต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันอาจจะใช้เวลานานไปนิดนึงอันนี้เราก็จะเลยโอ้ได้ความเนี่ยระหว่างใกล้ละใกล้ละเพราะฉะนั้นจะค่อยๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับผมในหม้อเลยเทปต้นครับครับอยากรู้ว่าทำไมต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันด้วยครับคือเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าพอกะทิเนี่ยพอมันแตกมันก็เหมือนแยกออกมาเป็นชั้นน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วคือไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันก็เลยจะผัดทำให้เครื่องแกงเนี่ยมันสุกได้เพราะความร้อนมันถึงเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าความร้อนมันไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเครื่องแกงมันจะไม่อร่อยมันจะมีความแบบขมๆเฟื่อนๆมันต้องผัดให้สุกผมตำมานานมากเลยครับได้แล้วครับอันนี้พอได้แล้วก็สีสันสวยงามเห็นไหมครับแกงเขียวหวานจริงๆเขาบอกว่าสีเขียวเป็นเขียวเหมือนเขียวมรกตสวยนะครับหอมไหมฮะหอมครับหอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลว่าอร่อยมุกครับมุกอันนี้เราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปก็คืออันนี้เราต้องใส่ตอนที่ไฟไม่แรงเห็นไหมฮะคืออันนี้เป็นแบบลงไปเสียงกำลังแบบเสียงกำลังดีฉ่ากำลังดีถ้าลงไปแล้วก็ดำเลยอย่างนี้ก็ตำใหม่อีกทีนึงขอชาร์ตหนึ่งเสร็จแล้วนี่มาครับใครรับผิดชอบหน้าที่ครับผัดหน่อยครับหนูผัดอย่าให้ไหม้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าถ้าเริ่มไม่ดีแล้วเรียกนะครับได้ครับกระเด็น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 เอาลบเฮ้ยร้อนขึ้นวิ่งหอมมากเลยอ่ะหอมครับเพราะเครื่องแกงที่ทำใหม่มันก็จะมีความหอมมากกว่าเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเราผัดไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกกลิ่นมันยังมีความแบบว่ามีความเป็นเหมือนสมุนไพรดิบนิดนึงแล้วพอผัดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีความหอมจนแบบเหมือนเราเขาบอกว่าคนโบราณบอกว่าเดี๋ยวพอผัดไปเรื่อยเดี๋ยวพอมันเหมือนจามเนี่ยก็แปลว่าเครื่องแกงมันใกล้เสร็จแล้วโอ้ยเหมือนคุณแม่อุ้ยโอ้ยจามเร็วไปจามจริงด้วยเร็วไปเหมือนเวลาทำตอนอยู่บ้านกับคุณแม่เลยครับแบบชอบจามแล้วก็ได้ยินเสียงใช่เติมน้ำมันนิดมันฉุนขึ้นจมูกฉุนใช่ครับแต่หอมมากครับเฮ้ยทำไมจากสีเขียวเป็นสีดำไม่มีเราไม่ทำให้เชฟต้นเสียชื่อแน่นอนเชฟต้นบอกว่าน่าจะเจอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกระเด็นดีครับมันจะหอมมากเลยฮะใช่ครับหอมมากสีก็จะสวยด้วยอันนี้ต้องผัดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ผัดให้มันแบบว่าสุกก่อนครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้ออันนี้คืออะไรไม่พออันนี้คือไส้อั่วครับไม่ใช่ครับอันนี้เราที่เราตำน้อยไปหน่อยก่อนเลยอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดเนื้อครับผัดเนื้อใส่ลงไปเอาเนื้อคือใส่ในหม้อได้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่เนี้ยเราก็จะสมมติว่าเราอยากหั่นอันนี้เป็นเนื้อน่องลายใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวที่มันเป็นเอ็นนะครับออกหน่อยทำไมต้องเอาเอ็นออกถ้างั้นเดี๋ยวมันจะค่อนข้างเหนียวนะครับผมแต่คืออันนี้ก็คือแล้วแต่บางทีของคนเขาก็ใช้ใช่บางทีก็จะเราจะหั่นบางๆก็ได้หรือบางทีก็เอามาตุ๋นนานๆก็ได้อะไรเงี้ยครับผมนี่มีคอมเมนต์มาแล้วอยากกินฝีมือนุ่นิวได้กินแน่นอนนี่ครับได้กินแน่นอนนะครับผมทานเลยครับยังไม่เสร็จเลยทอดด้วยอ๋อยังกินไม่ได้เดี๋ยวได้กินแน่นอนครับผมทุกคนกินได้แน่นอนครับเพราะว่ามีเชฟต้นดูแลอยู่ครับใช่ครับแต่ถ้าไม่มีเชฟต้นดูแลถ้าไม่มีก็กินได้เหมือนกันครับแค่อร่อยน้อยกว่าจะดำๆนิดหน่อยครับ
นี่ก็ชอบอันนี้เริ่มไม่พอเริ่มมันจะใกล้แบบว่ามันเริ่มมีสีแล้วมีสีแบบว่าที่มันก่อนที่มันจะไปแบบว่าจนมันไหม้กว่านี้อันนี้มันเริ่มรู้สึกว่าใกล้ได้แล้วหอมหวนเราก็เติมกะทิเลยผมชอบกะทิจริงกะทิมันทำให้กลมกล่อมผมชอบกะทิเห็นไหมครับสีมันก็จะเห็นไหมครับมันจะมีความมันแตกมันเหมือนสวยงามเหมือนข้างบนโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลานานแล้วก็เครื่องแกงก็จะสีสวยนะครับเป็นแกงเขียวหวานที่แบบสีเขียวจริงๆบางทีถ้าเกิดว่าเราไปอาจจะแบบว่าซื้อเครื่องแกงหรือเราไม่ได้ทำเองเนี่ยมันก็จะมีสีที่แบบดำกว่านี้หน่อยไม่น่ากินเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้สีเงี้ยมันก็จะเป็นเครื่องแกงเขียวหวานจริงๆเขาถึงเรียกว่าเครื่องแกงเป็นแบบเขียวหวานจริงๆนะโอ้ว้าวน่ารับประทานกินกะทิตีมาคือแบบว่าหอมมากอันนี้พอถึงอันนี้เราจะค่อยๆเคี่ยวได้นะเสร็จแล้วสมมุติถ้าเราอยากทำให้มันแบบว่าเร็วขึ้นก็คือเพิ่มไฟได้เพิ่มไฟได้ครับแต่ที่จริงอ่ะเราไม่อยากให้มันไฟแรงมากจนเกินไปจนมันแบบว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เอาเพราะกะทิมันก็อาจจะไหม้ได้เหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราพอเราเคี่ยวไปสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ใส่เนื้อลงไปได้อันนี้ต้องคนไปเรื่อยๆเลยไหมครับหรือว่าปล่อยไปก็ได้ปล่อยได้นิดนึงก็ได้ครับอันนี้ใส่เนื้อนิดนึงเนื้อตรงนี้เราพิเศษเราจะว่ามีเนื้อตุ่นมาด้วยเชฟต้นครับมีคอมเมนต์จากทางบ้านครับเนื้อส่วนไหนเหมาะกับการแกงคะที่จริงอันนี้ครับเป็นคำถามแล้วแต่ความชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าบางคนอาจจะชอบเนื้อน่องลายบางคนอาจจะชอบเนื้อสันในที่เป็นแบบว่าเนื้อลีนเนื้อ A5 เลยใช่ไหมโอ้โหกินของแพงด้วยพรีเมียมมาก A5 ก็ได้ครับผมคือที่จริงอะไรก็ได้มันอยู่ที่ความชอบมากกว่าบางคนเขาอาจจะชอบเนื้อที่มีความลีนที่ไม่มันมากบางคนเขาอาจจะชอบใส่เนื้อสดเลยหมายถึงว่าแบบว่าไม่ต้องลวกแป๊บเดียวเหมือนถ้าเกิดได้เนื้อดีๆอย่างเงี้ยเหมือน A5 ชาบูอย่างเงี้ยเราก็ทำอย่างนี้เราก็เอาแบบไม่ต้องสไลด์เนื้อบางๆแล้วเราก็ทำแต่แกงก็ได้แล้วเราก็เอาแกงร้อนๆราดเลยก็ได้มันก็จะสุกกำลังดีอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงหรือว่าเราอาจจะแบบใส่เนื้อตุ๋นเลยก็ได้อย่างเช่นแบบเราอยากใส่เนื้อตุ๋นลงไปก็ได้ครับอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะใส่แบบก็เพิ่มความแบบอีกเท็กเจอร์นึงเนื้อตุ๋นสูตรพี่ต้นนะครับใช่ไหมหอมมากจริงๆมันต้องลองชิมความอร่อยก่อนไหมฮะใช่นะฮะก่อนที่จะลองเดี๋ยวเรารอชิมพร้อมกันเลยก็ได้ครับนี่หิวใช่ไหมฮะนี่ก่อนไลฟ์นี่หิวเริ่มหิวแล้วครับเริ่มเข้าที่แล้วครับเสร็จแล้วเรามาใส่อึ๊บโอเคคนของยังไงครับดูน่าดูดีแล้วดูได้สีสวยมากแต่เนี้ยชอบกินผักเนาะเราจะโรยผักอันนี้ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักแกงเขียวหวานต้องมีผักอะไรบ้างครับแล้วเราทดสอบความรู้ครับผักบุ้งไม่ใช่ผักตายแล้วอะไรนะผักไม่ใช่ผักมันละผักต้องมีมะกรูดครับจำได้เอ้ยเอาไปโอเคลาละครับบ๊ายบายครับไม่มีครับมะเขือมะเขือเมื่อกี้จะพูดมะเขือใช่ไหมใช่ครับไม่มีมะกรูดครับมีมะเขืออ๋อมะกรูดมาแรกมะเขือไงไม่จบนี่ก็มะเขือหั่นมาให้แล้วนะครับผมอันนี้คือใส่ไปได้เลยใส่ได้เลยใครชอบใส่เยอะก็ใส่ได้เลยครับชอบครับชอบมากเวลาแบบต้มเวลาแบบสุกแล้วแล้วก็มันเปื่อยๆหรือว่าเปื่อยน้ำให้มันแบบเข้าไปในเนื้อมะเขือเงี้ยอร่อยมากชอบแบบว่าน้ำแกงเข้าไปอยู่ในต้มประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยขนาดนั้นโอ้โหไม่เหลือละทั้งแกงทั้งมะเขือทั้งมะเขือมันนี่นะครับมะเขือชอบแบบไหนมากกว่ากันครับชอบอันใหญ่เลยชอบมัน2อย่างเลยชอบแบบกลางไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากเล็กมันก็แบบแข็งมากชอบแบบกลางๆก็มันมี2อย่างให้เลือกนะเลือกกลางด้วยอ่ะโอเคได้หมดครับได้หมดใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับอีกอันนึงที่สำคัญในการทำแกงก็คือเรื่องการปรุงรสนิดนึงปรุงรสอันนี้จะอาทิตย์ช้อนนี่คนละอันนะครับผมเราจะให้ถึงเวลาชิมแล้วใช่ไหมถึงเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเราตักว้าวเราให้เอาช้อนใหญ่เข้ามาอันนี้คือรสชาติเปล่าๆกันเลยเพราะเรารสชาติเปล่าคืออันนี้คือเราชิมก่อนเพราะว่าเวลาเราชิมเนี่ยบางทีคนเขาจะแบบพลาดแบบว่ามาถึงปั๊บยังไม่ทันทำอะไรปรุงก่อนอย่างเดียวแต่ที่เรายังไม่ได้รู้เลยว่าแบบว่าอันนี้เราใส่เกลือใส่กะปิไปด้วยรสชาติมันขนาดไหนแล้ว
เฮ้ยทำไมผมไม่ได้รสชาตินะครับอันนี้อยู่อีกนะผมชอบมันกะทิมากเลยใช่ไหมอร่อยเห็นไหมคือมันก็ใกล้จะอร่อยอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ดูแค่ว่าเอ้ยเราจะปรุงรสอะไรในการปรุงรสแกงนะครับจะมีทริคอยู่ที่ว่าเราต้องปรุงทีละรสห้ามใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันเพราะไม่งั้นเนี่ยจะแก้ยากมากเคยแบบทำอาหารแล้วแบบโอ้ปรุงไปเรื่อยแล้วชิมแล้วแบบขาดอะไรวะเกินอะไรวะเนี่ยมันเป็นก็เป็นถูกไหมฮะเนี่ยแหละเพราะว่าไม่เกิดจากการปรุงทีละรสเราปรุงแล้วปรุงก่อนอ่ะเราปรุงเวลาปรุงแกงเขียวหวานปรุงเค็มก่อนมันเมื่อกี้ชิมไปอาจจะขาดเค็มนิดนึงเนาะใช่ครับงั้นเราก็ใส่น้ำปลาสักนิดนึงเอาแปลว่างี้เราค่อยๆใส่เราก็ค่อยๆชิมไปเรื่อยๆใช่ไหมต้องจำไว้ว่าเวลาใส่นะครับผมพอใส่ไปแล้วเนี่ยต้องจำไว้ว่าถ้าใส่ขาดเรายังเติมได้แต่ถ้าใส่เกินเนี่ยมันก็เติมไม่ได้เปล่าแต่มันก็ความเข้มข้นมันก็จะไม่ได้แล้วไงอะไรอันนี้ลองชิมเราคนนิดนึงครับถ้าหนูไม่คนนะไม่เค็มจังไม่เค็มจังก่อนสรุปชิมไปชิมมาหมดหม้อขอชิมเนื้อได้เลยไหมชิมเลยครับแล้วบอกว่าเป็นยังไงเชฟชิมด้วยครับได้ครับให้ผมกับเฮียชิม2คนไม่น่าจะอร่อยครับเห็นไหมเฮ้ยมันเค็มได้แล้วแล้วมันกลมกล่อมแล้วเพราะเนี่ยสมมติเรากินแบบสมมติไม่เค็มมากกำลังเค็มกำลังดีอันนี้นวลๆแล้วใช่กำลังเริ่มนวลแล้วมันเนี่ยเราใส่สุดท้ายสุดเนี่ยก่อนที่อันนี้เราใส่น้ำตาลเขาชื่อแกงเขียวหวานเนาะแต่ว่าหวานก็ไม่ต้องหวานมากไปแต่ว่าหวานเขาเรียกว่าหวานปลาแรมกำลังดีให้มีครบทุกรสต้องเป็นน้ำตาลปี๊บใช่ครับมันจะได้หวานมันจะมีความหวานที่นวลกว่าน้ำตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนน้ำตาลทรายที่แบบจะหวานแล้วแหลมแบบเสียดคอนิดนึงอันนี้เราก็นิดนึงชอบน้ำตาลปี๊บครับใช่ครับอยากตักใส่ปากอยากได้เอาเลยฮะยังเหลืออยู่นิดนึงชิมไหมเอาน้ำตาลปี๊บอันนี้ต้องเคี่ยวนิดนึงอันนี้ต้องแบบคนนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องให้ละลายมันจะละลายยังไงหอมไหมฮะหอมครับนี่แหละครับแกงเขียวหวานที่เราทำเองสีจะสวยงามสีสวยมากครับชิมเลยครับจ้าอนุญาตครับชิมเลยแอบเอามะเขือขึ้นมาสักหนึ่งมันสุกหรือยังครับสุกแล้วครับสุกแล้วได้กินได้แต่ว่าถ้าชอบนิ่มๆก็อาจจะต้องต่อนิดนึงโอเคได้เลยครับอันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วนะทุกคนครับผมมาชิมกันหิวละสิอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับได้ชิมแน่นอนถึงพวกเราได้ชิมแน่นอนอุ้ยนี่ฮะอันนี้คือแบบว่านัวใช่ไหมนวลเลยมันเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยมันเหมือนว่ากลมกล่อมมากขึ้นกลมกล่อมมากขึ้นแล้วส่วนเนื้อที่ใส่ลงไปเป็นเนื้อน่องลายที่กรอบนะครับจะส่วนที่มีเอ็นนะครับตัวนึงจะมีอยู่น้อยมากนะครับเนื้อน่องลายส่วนนี้นะครับก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อกรอบนะครับก็จะมีความเด้งๆนิดนึงตรงนี้จะมีทริคอยู่ที่ว่าเรารอเนื้อให้เริ่มสุกก่อนค่อยใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปก่อนเนื้อเนี่ยน้ำตาลก็จะรัดตัวแกงทำให้เนื้อของเราไม่สุกนะครับผมเมื่อกี้ก็เลยใส่น้ำตาลสุดท้ายแต่เสร็จแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยพอเราปรุงอร่อยแล้วเนี่ยเราต้องใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พับตรงกลางครับทุกคนต้องมีมะกรูดมาแล้วมะกรูดใบมะกรูดครับมาแล้วครับเสร็จแล้วเราฉีกออกให้มันไม่มีตรงไม่ให้มีตรงกลางใช่ฉีกมาเลยไม่ต้องสวยก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องสวยก็ได้ครับอันนี้เราถ้าเกิดทำกินเองที่บ้านไม่ต้องกันเสร็จแล้วเราก็ฉีกไปเลยนะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็โยนลงแกงไปเลยครับผมเราจะได้กลิ่นน้ำมันหอมแล้วเหรออันนี้เล็กไปไหมไม่เล็กไม่เล็กใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยนี่แล้วเราต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับใส่เนี่ยสักประมาณสัก 2-3 ใบก็พอละครับออกแต่ฉีกฉีกเยอะเลยครับเสร็จแล้วอันนี้ครับใบโหระพาตอนนี้สุดท้ายเนี่ยพอเราใส่ปั๊บพอเราใส่ไอ้ตัวใบมะกรูดกับโหระพาใส่ไปเลยใส่ได้เลยครับเป็นใบก็เพิ่มความหอมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอใส่เสร็จปั๊บคือเราสามารถปิดไฟได้เลยเพราะว่าพวกนี้มันต้องการปิดไฟได้เลยครับไม่ใช่ไฟนี้ครับไฟเตาถ้าปิดไฟนี่มองไม่เห็นเลยนะพูดเล่นครับเนี่ยครับก็คือใส่เข้าไปหมดได้เลยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ก็คือเราใส่ไอ้ตัวจะได้กินแล้วครับใบมะกรูดลงไปเนี่ยเพื่อให้น้ำมันมันหอมระเหยให้มันอยู่ให้มันคือเราไม่ให้มันไม่งั้นเนี่ยใบพวกนี้มันก็จะดำหมดถ้าเราต้มมันนาน
ราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันหอมระเหยของใบโหระพากับใบมะกรูดเนี่ยก็จะกำลังสุกพอดีแล้วก็เห็นไหมครับเราได้กลิ่นสุดท้ายคือกลิ่นความหอมของใบมะกรูดกับโหระพาขึ้นมาจริงนะก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เชฟโต้ตอนนี้แกงเขียวหวานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแกงเขียวหวานเนื้อน้องลายฝีมือซีนูนิวครับผมฝีมือเชฟโต้นะครับฝีมือเชฟต้นนะครับเราเป็นลูกมือนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นไลฟ์ใช่ไหมที่หนูบอกเรามาแจกของกันดีกว่านะครับผมเป็นหม้อสแตนเลส2หูนะครับเหมือนที่เชฟใช้นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับคนที่ตอบคำถามเมนูไหนที่กินด้วยกันเข้ากันมากที่สุดนะครับผม4ท่านก็รับไปเลยนะครับผมวันนี้นี่2หูเลยปึ้ม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 ครับผมก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะพิมพ์ชื่อแล้วก็ปักหมุดเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถไปแจ้งรับของรางวัลได้ที่ Facebook Lazada เลยนะครับใช่ก็จะมีชื่อซีพึกซีหนูนิวนะครับผมอยากได้เอง อยากได้เอง อยากได้เองคอมเมนต์เองด้วยคอมเมนต์เองครับผมยินดีด้วยนะครับใครได้รับรางวัลสีทองนะครับเย้ใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วอยากได้หม้ออุปกรณ์แบบนี้นะครับผมแบบที่เชฟต้นใช้ก็สามารถดูสินค้าที่ตะกร้าสีชมพูตรงนี้เลยนะครับผมด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าคลิกดูสินค้าในตะกร้าเนี่ยทั้งหมด 2,500 ครั้งนะครับผมเราจะปล่อยวอเชอร์เลนนะครับก็จะโปรยลงมาให้ทุกคนกดนะครับผมเป็นส่วนลดนะครับมูลค่า150บาทนะครับรวมมูลค่าทั้งหมด 15,000 บาทนะครับผมให้ทุกคนได้เอาไปช็อปส่วนลดกันได้เต็มที่เลยครับใช่ครับเย่โปรยลงมาโปรยลงมาเลยอ๋อยังยังต้องถึง 2,500 ก่อนนะครับถ้า 2,500 ปุ๊บโปรยปั๊บเลยนะครับคลิกกันเยอะๆนะครับหมดเลยหมดเลยแล้วเราจะกดด้วยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใกล้จะ99แล้วใช่ไหมครับอายุหรอโหอายุเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาครับใกล้99แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลดเยอะมากๆอีกช่วงนึงของ Lazada เลยครับยังไม่ถึงวันก็กดของใส่รถเข็นรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า Lazada เนี่ยเขามีดีลแท้กว่า 9,000 แบรนด์ครับที่ลดแรงสูงสุด 90% และเหมือนเดิมคือส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยโอ้โหใครไม่อยากสั่งบ้างครับอืมใช่ครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้ต้นไลฟ์บอกว่ามี2เมนูใช่ใช่ครับอันนี้นะครับต่อไปกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับว้าวเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบกินมากเวลาไปร้านอาหารต่างๆก็ชอบสั่งใช่แต่หวังเราหวังมากเลยที่ไปร้านเชฟต้นแล้วก็กินฟรีแต่วันนี้ผมจะได้กินฟรีใช่ไหมใช่ครับผมโอเคครับผมอันนี้ครับจานที่2เราก็คือเมนูกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมนะครับผมที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเลือกกุ้งเนี่ยที่ไม่ขาวมากเลือกตัวที่แน่นที่เฟิร์มนะครับผมเนื้อแบบแน่นๆเลยใช่ไหมครับผมดูครับกดแน่นๆเฟิร์มนะครับสีสวยงามนะครับผมเสร็จแล้วกุ้งต้องเล่นฟิตเนสไว้แน่นอนถูกต้องครับผมแน่นปั๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะเปลือกนะครับแล้วก็เหลือหัวไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอากระเทียมอันนี้เราจะเริ่มก่อนก็คือขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยต้องหุงข้าวไหมครับเราหุงไปแล้วครับยังหิวเลยเชฟต้นครับครับผมอยากรู้ว่าการเจียวกระเทียมนี่มีทริคอะไรบ้างไหมครับมีครับผมแล้วก็จะเป็นอันที่เขาเรียกว่าคนทำพลาดเยอะที่สุดใช่ไหมฮะก็การเจียวกระเทียมเนี่ยจะมีทริคอยู่2อย่างนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือต้องใส่กระเทียมลงไปตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนคือต้องใส่ก่อนที่จะเปิดไฟเลยเพื่อจะทำให้กระเทียมเนี่ยค่อยๆสุกอันนี้พอเราเจียวไปเรื่อยๆแล้วพอเราเอาขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะได้สีที่สวยงามพอดีเพราะบางทีเนี่ยคนเขาจะแบบโอ้ยรอให้ที่สีสวยในกระทะพอสีสวยปั๊บตักขึ้นมาเนี่ยกระเทียมมีความร้อนอยู่มันก็กลายเป็นว่ามันดำไปเพราะนั้นก่อนอื่นเลยกระทะเปล่าๆใส่น้ำมันนะครับผมเอาใส่น้ำมันไปเยอะๆเลยใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราตำมาให้แหละกระเทียมอันนี้ใส่ลงไปได้แล้วฮะใส่ไปได้หมดเลยใช่ไหมไม่เอาถ้วยนะฮะเดี๋ยวแล้วหมดเลยเดี๋ยวมือลงไปดูอยู่กับน้องสองคนเราไม่ค่อยเชื่อใจอะไรเท่าไหร่ครับเขาพูดแล้วเขาทำจริงเป็นคนพูดจริงทำจริงเดี๋ยวบอกใส่หมดเลยถ้วยลงไปด้วยจริงๆอาหารทุกเมนูแบบต้องมีกระเทียมเนาะมันเป็นอะไรที่แบบทำให้หอมมากใช่ครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ครับคือชนโกยให้หมดชอบกินกระเทียมกันใช่ไหมอร่อยมากชอบมากเวลาทุกคือเป็นคนชอบกระเทียมแบบสดแบบบางร้านเป็นกระเทียมที่เจียวมาแล้วแล้วใส่อย่างเงี้ยแบบนั้นมันไม่หอมไม่หอมใช่ครับอันนี้ชอบเจียวกระเทียมสดๆเลยเห็นไหมครับพอเราอันเนี้ยเทคนิคของมันก็คือพอเราใส่ลงไปเนี่ยน้ำมันเราจะเห็นว่ามันไม่มีเสียงแบบคู่ซ่าอะไรเลยคือเราเนี่ยค่อยๆใส่มันลงไปเสร็จแล้วเราให้เนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมีฟองขึ้นมาใช่ไหมฮะก็
็คือให้น้ำมันเนี่ยมันค่อยๆร้อนขึ้นมาก็คืออันนี้เป็นเทคนิคเป็นทริคที่สำคัญมากเพราะถ้าเกิดเราใส่ลงไปอยู่ดีก็แบบโอ้โหฟูฟ้าฟูฟ้าอย่างเงี้ยก็คือเรียบร้อยไหมแน่นอนไม่ใช่ครับอันนี้เราก็ค่อยเป็นไฟต่ำเราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆกลิ่นก็จะกลิ่นก็ค่อยหอมแล้วกระเทียมก็จะสุกขึ้นมานี่ครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วฟองปุดๆๆอันนี้แหละครับผมอะไรนะฟองอะไรนะปุดๆๆๆฟองอะไรนะปุดๆๆๆยาวกว่านี้ยาวกว่านี้โอ้หอมครับกินกระเทียมกินกระเทียมมายังไม่ได้กินกระเทียมเลยได้กินแล้วตอนนี้น้องก็เริ่มดิ้นครับเริ่มดิ้นแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอุ้ยแถวระหว่างนี้เริ่มชาแล้วครับก็ต้องเอาไฟให้มันมีความเบาสุดชาชาชาลาไม่เอาดีกว่าครับต่อดีกว่าครับต่อดีกว่าใช่ไหมฮะทิ้งไว้หน่อยแล้วเสร็จแล้วนะเราทำเขาเรียกว่ากระเทียมเจียวเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวเรามาขั้นเวลานิดนึงอันนี้เราก่อนที่เราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมฮะเราก็เตรียมของก่อนเราหั่นมะนาวน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนี่เวลาหั่นมะนาวเราก็หั่นเล่นๆใช่ไหมฮะเราหั่นแบบหั่นให้มันรอบๆก็คือหั่นรอบอย่างนี้เลยใช่ไหมก็จะทำให้บีบง่ายฮะบางคนมาถึงเขาผ่าครึ่งเลยใช่ไหมเราก็บีบไม่ออกบีบแล้วก็เด้งไปเด้งมาเนี่ยเราสามารถลองมะนาวได้ไหมจริงๆผมมีคนเทสลองมะนาวยังไงได้อุ้ยลองว่ามันเปรี้ยวจริงไหมเนี่ยลองด้วยกันไหมล่ะไม่ลองต่อเลยครับต่อเลยใช่ไหมฮะได้อันนี้เดี๋ยวลองอันนี้ก็คือต้องใช้เขาเรียกว่าต้องจับตาดูมันนิดนึงเพราะว่ามันสามารถถูกต้องครับผมต้องจับตาอย่างนั้นเลยครับเชฟเหนื่อยไหมครับที่เห็นแบบนี้เราต้องจับเราเตรียมใจมาแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนอื่นเราให้บีบน้ำมะนาวดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่มีน้ำมะนาวขอบยอดล้างมือก่อนบีบใส่ในนี้ใช่ไหมใช่ครับผมถ้าใครอยากกินเม็ดมะนาวก็สามารถบีบลงไปใส่ต้องครับเพิ่ม texture นิดนึงนะครับจะกินเม็ดมะนาวแล้วแล้วก็นี้เราจะพอตอนบีบเนี่ยบีบมะนาวไปด้วยเราจะใส่น้ำตาลปี๊ดนิดเดียวนะครับผมอันนี้ต้องบีบหมดเลยไหมครับบีบหมดเลยก็ได้ครับเราจะใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยอ้าวเยอะอยู่ครับบีบดูเดี๋ยวไม่มีอะไรทำโอ๊ยอดยังบีบมะนาวก็ขำกันหมดเลยนี่ครับพอที่จริงเนี่ยพอเราเห็นเริ่มสีมันเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยที่จริงเนี่ยเราพอแล้วเราเทมันลงมาได้เลยอ๋อนี่คือเทลงไปทั้งน้ำมันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราต่อให้มันแบบว่ากระทะมีไฟด้วยเอ้ยกระทะว่าถ้วยมีไฟด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราให้มันเดือดแล้วพอสีมันได้เนี่ยเราค่อยตักมันขึ้นมานะครับผมนี่ว้าวโอ้ยความรู้ใหม่จริงอันนี้คือความรู้ใหม่มากๆเลยนี่ต้องบีบไหมบีบอ้าวเป็นไงบีบได้แต่ยาวเม็ดลงมานะรอดไหมอุ้ยอุ้ยเม็ดจะลงครับเรียบร้อยครับอันนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคเรากินกันแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องให้คนอื่นกินนะใช่ครับกินกันสามใช่ครับกินกันสามคนล้างมือกันไหมฮะ เรางกครับเราจะไม่แบ่งพี่ทีมงานกินด้วยยิ้มอะไรอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยพอเราเริ่มเนี่ยสีกระเทียมใช่ไหมฮะนี่เราก็เห็นเลยว่าสีกระเทียมน่ากินมากโอ้นี่คือทริคในการทำกระเทียมเจียวแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดเหลืองสว่างสว่างครับเชฟต้นครับครับผมมีคอมเมนต์จากทางบ้านมาอีกแล้วได้ครับถามว่ากระเทียมเจียวต้องใช้กระเทียมแบบไหนคะถ้าเกิดว่าส่วนตัวของเชฟเนี่ยจะชอบใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยก็คือกระเทียมกรีบเล็กเพราะว่ากรีบเล็กเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเราทอดมันพร้อมเปลือกเลยเพราะว่าเปลือกของกระเทียมไทยเนี่ยแล้วกระเทียมไทยกรีบเล็กเนี่ยมันจะมีความหอมมากกว่ากระเทียมกรีบใหญ่หรือเขาเรียกว่ากระเทียมจีนจริงๆเห็นคนไทยใช้กระเทียมแบบนี้เยอะมากแต่จริงไม่มีความรู้เรื่องกระเทียมเลยว่ามีกระเทียมไทยกระเทียมนอกไงฮะถูกครับแล้วก็กระเทียมแบบพันเขาเรียกว่าเป็นพันมากกว่าพันไทยมันก็จะกรีบเล็กที่เราใช้ตำเครื่องแกงทั้งหมดมันจะมีความหอมมากกว่านี่เราก็จะได้สี
สีสวยมากสวยงามสวยมากนะครับทุกคนดูนะครับคุย6ไม่ใช่ทำใหม่อ๋อร้อนเลยเชฟเริ่มเป็นมันแล้วครับเริ่มติดกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันน้ำมันที่เราเขาเรียกว่าน้ำมันที่เราใช้เขาน้ำมันที่เราใช้เจียวกระเทียมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของเราก็อย่าทิ้งเขาเราก็เอามาใส่น้ำมันมาใส่ต่อมาใส่ต่อเสร็จแล้วมันมีกลิ่นของกระเทียมอยู่เนาะเพราะมันมีกลิ่นไอ้น้ำมันเจียวกระเทียมเนี่ยมันมีความหอมของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาใส่เลยแล้วก็ไฮไลท์กุ้งมาแล้วเสร็จแล้วเราหั่นแค่เปลือกใช่ไหมฮะครับแล้วเราก็ลงไปทั้งตัวเลยอย่างนี้เลยเอาไฟก็ใช้ไฟเบาๆใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าเมนูนี้ใช้เวลาในการใช้เวลานิดนึงเพราะว่าจริงๆกุ้งเนี่ยเราเห็นว่ากุ้งแม่น้ำของเราเนี่ยก็จะตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟแรงเลยเนี่ยมันก็จะไม่สุกข้างในข้างนอกก็จะแบบไหม้เกรียมไหม้ไปเรียบร้อยอะไรเงี้ยเป็นกุ้งมีเดียมแรงใช่ไม่ได้นะต้องสุกนะครับผมทุกคนเราค่อยๆทอดแล้วที่สำคัญเวลาค่อยๆทอดเนี่ยไอ้ความร้อนก็จะสุกถึงค่อยๆไล่ในหัวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในหัวมันก็มีมันกุ้งใช่ไหมกระเด็นเนาะกระเด็นมันมีมันกุ้งกระเด็นกระเด็นออกมาเข้าหน้ามันเป็นน้ำมันกุ้งเนี่ยพอน้ำมันกุ้งมันจะค่อยๆออกมามันจะค่อยๆแบบอินฟิวส์ไปกับรสชาติของน้ำมันระวังอย่าเข้าใกล้มากนะฮะมันจะปุ๊บปั๊บไม่ได้เดี๋ยวปุ๊บปั๊บแล้วระหว่างเรารอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำรู้กลิ่นกุ้งหอมไหมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้นะครับเราเอาช้อนคลุกๆบี้ๆให้มันเข้ากันบี้ๆบดลุกจ้ะระวังจ้ะไปย้ายน้องๆสองคนนะครับย้ายมาอยู่นี่ครับเราห่วงใยในความมันปุ๊รอของน้องสองคนมาอยู่นี่เดี๋ยวพี่เองพี่ต้นรู้ได้ไงผมหล่อพี่โอ้โหยังไม่เคยพูดเลยนะรู้ได้ไงผมใช่ครับพี่ไม่หล่อแต่พูดเรื่องจริงโอเคปลอมแรงอันนี้ต้องใส่อะไรต่อครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่พอเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำปลานิดนึงครึ่งช้อนไหมครับสักประมาณ2ช้อนก็ได้ครับอ๋อใส่เยอะเหมือนกันนะอ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอันนี้คือต้องช้อนใช่ช้อนนี้ครับสองช้อนนี้ได้เลยเคยทำกับพี่สาวอยู่เหมือนกันน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอันนี้เป็นกระเทียมกับตัวกระเทียมกับรากผักชีที่เราตามไว้แล้วเราสามารถใส่เพิ่มไปได้อันนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับใส่ได้หมดเลยสักช้อนหนึ่งเต็มๆเลยอีกช้อนหนึ่งก็ได้ครับใส่สองช้อนเลยอดโอ้โหขนาดนี้ก็เทลงไปให้หมดเลยก็ได้เนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ชอบกินผักชีไหมนิดหน่อยชอบครับชอบครับใส่ลงไปเลยครับหมดเลยก็ได้หมดเลยได้ไหมครับได้เลยครับนี่เสร็จแล้วเหลือสุดท้ายทุกอย่างเราจะใส่พริกแต่ก่อนเราจะใส่พริกเราพริกกุ้งก่อนนะครับเนี่ยว้าวโอ้โหสีพอดีมากเลยนะฮะหนูลองทำหน้าสีใส่น่ากินมากเลยไหนทำหน้าจุ้งหน้าจุ้งทำหน้าหน้าจุ้งโอ้เดี๋ยวพี่ต้นทำหน้าจุ้งหน่อยครับได้เลยฮะทำหน้าจุ้งครับยากเลยเดี๋ยวเรามาชิมตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะครับโตครับผมอ๋อยังไม่ได้ใส่พริกแป๊บนึงชอบเผ็ดไหมฮะชอบปานกลางครับชอบเผ็ดไหมปานกลางแล้วปานกลางถ้าเผ็ดก็ต้องเป็นพริกขี้หนูใช่ต้องใส่พริกขี้หนูก่อนต้องใส่พริกขี้หนูใช่พริกขี้หนูเนี่ยมันต้องใส่เพราะว่าไม่ใช่เพราะความเผ็ดอย่างเดียวนะเพราะมันความหอมด้วยไม่เอาเผ็ดมากใช่ไหมครับงั้นขอตำเลยใช่ไหมแค่2เม็ดพอมาตำแพ้ตำเอ้ยชนะตำยิงชุบเราเหลือให้แค่หนึ่งอันนี้ก็ตำให้ละเอียดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่ะหนูเหลือให้กันกุ้งหอมมากเลยครับตัวใหญ่มากผมชอบกุ้งตัวใหญ่อ่ะฮะครับน่าชิมตำให้คนละเม็ดหอมไหมฮะเมนูนี้ข้าวสุกไหมฮะอ๋อข้าวสุกแล้วด้วยขายในราคา 15,000 บาทครับโตแพงมาก
แพงใช่มาจ้ะอุ้ยมือเป็นเองไงทำไมพี่ต้นได้ไหมครับมาพริกไม่เห็นกระเด็นเลยได้แล้วครับพริกได้แล้วครับนี่เราใส่พริกลงไปนะครับผมก็แบบไม่เผ็ดมากตามน้องสไตล์น้องสามคนเดี๋ยวเรามาลองจิ้มนิดนึงกันนี่ครับจิ้มเลยใช่ไหมจิ้มคนละนิดก็ได้ผมกลัวน้องไม่แต่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ใช้เราใช้ชิมแล้วแซ่บมากนัวคั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 กคืออันนี้ตัวน้ำจิ้มเนี่ยเราจะทำให้เห็นว่าเราเปรี้ยวนำแล้วก็มีความหอมของกระเทียมแต่จะไม่ได้หวานเพราะว่าเราจะเอาความหวานจากตัวกุ้งเนี่ยมันหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเราทำบางคนเขาจะทำแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดหวานไปแล้วพอกินกับกุ้งมันก็จะเลี่ยนอ๋อมันต้องอยู่ว่าใช้กับนี่คือทริคใช้กับอะไรถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งเป็นปูเนี่ยแนะนำว่าให้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ต้องหวานมากแต่ให้มีความหอมกระเทียมเยอะๆเพราะว่าตัวกุ้งตัวปูมันหวานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิ้มกับปลาอะไรพวกนี้ครับที่มันอาจจะรสชาติน้อยกว่าก็อาจจะเพิ่มความหวานได้นิดนึงก็อันนี้พอมาเราทำเสร็จเมื่อกี้พอเราเจียวกระเทียมเสร็จเอาน้ำมันเจียวกระเทียมเนี่ยมาทอดกุ้งแล้วพอกุ้งสีสวยแล้วเนี่ยสุกทั่วแล้วสุกกำลังดีนะครับผมไม่สุกเกินไปเราก็อาจจะเทน้ำมันส่วนเกินออกสักนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่เยอะเกินไปแต่ว่าก็ยังเหลือไว้นิดนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะมาผัดคือน้ำลายหนึ่งทีคือน้ำลายใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมีอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีกระเทียมกระเทียมครับผมรากผักชีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวพริกไทยลงมานิดนึงว้าวพริกไทย อันนี้คือพริกไทยดำใช่ไหมครับผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึง1ช้อนครับซอสปรุงรสผัดเลยจ้าผัดเลยใช่ไหมผัดได้เลยครับผัดเลยคุกให้เข้ากันครับผมอย่าลืมนะครับว่าไลฟ์ของเรานะครับมีตะกร้าสีชมพูอยู่นะครับผมสามารถคลิกให้ถึง 2,500 ได้เลยเผื่อใครทนไม่ไหวอยากช็อปนะครับผมแล้วลดด้วยวอร์ชเรนนะครับผมก็ได้เลยนะครับผมลดเยอะเหมือนกันนะครับก็มาช็อปกันเยอะนะครับผมใครที่กดใส่รถเข็นรอ9ก็ได้นะครับหรือเอาคุ้มที่สุดจะลดทั้งวันนี้แล้วก็ทั้งวันที่9ด้วยก็ได้นะครับก็คือซื้อ2รอบ3รอบก็ได้4รอบก็ได้นะครับผมมาช็อปกันเยอะเพราะว่าโปรโมชั่นของ Lazada เนี่ยแบบลดเยอะสุดๆนะครับผม18รอบก็ได้ครับ18รอบน้อยไปใช่เพราะว่าของเนี่ยมีแบรนด์กว่า 9,000 นะครับโอ้งั้นต้องช็อป 9,000 รอบช็อปที่แอปพลิเคชันเดียวอยู่กุ้งเป็นไงครับเสร็จพอดีเลยครับเสร็จพอดีเลยครับผมนี่เราจะเห็นว่าสีสวยงามสีสวยมากเห็นไหมฮะก็จะต้องระวังเห็นว่าพอใส่เสร็จแล้วก็ต้องปิดเลยเพื่อจะให้มันไม่ไหม้เราจะเอากุ้งนะครับผมอัญเชิญอัญเชิญมาครับมาแล้วเชฟไม่ร้อนหรอครับอะไรนะครับไม่ร้อนมือเหรอครับร้อนครับผมออกทีวีอยู่ฮะเราต้องอดทนไว้ถ้าเกิดทำที่บ้านนี่ที่บ้านออกทีวีอยู่นี่นะครับผมเนื้อน้องลายเรามาถ้าเสร็จอันนี้นะครับผมก็พอเราก็เลือกตัวที่น้ำมันเนี่ยเอาไปราดน้ำมันราดนี่ครับแต่ว่าเทคนิคก็คืออันนี้ต้องอย่าทำให้มันตัวตอนทำอย่าให้มันไหม้เพราะถ้าเกิดว่าน้ำมันสีดำเนี่ยเรามาราดมันก็จะมีความเหม็นกลิ่นไหม้แต่เนี้ยคือน้ำมันที่เป็นรสชาติกุ้งกับกระเทียมล้วนๆครับผมแล้วก็ยังมีซอสกุ้งรสเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปว้าวก็จะมีความคนน่ากินมากบ้านผมบ้านผมขาดเชฟพอดีเลยครับอะไรนะฮะให้ไปทำให้ใช่ไหมใช่ทุกวันเลยครับเสร็จแล้วนี่ครับกระเทียมเจียวแสนกรอบลองชิมกันได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงแค่หยิบลงไปได้ยินเสียงแกร็บเลยกรอบมากครับนี่ครับจริงผมชอบแบบว่าโรยน้ำปลาไปกินกับกระเทียมอร่อยมากนี่ได้ไม่รู้ทำไมแต่แบบชอบมากชอบใช่ไหมได้เดี๋ยวมาลองปรุงอันเนี้ยเราก็จะเอาเนี้ยนะครับวงเป็นโกยๆชอบกระเทียมกันเยอะอยู่แล้วนะฮะใส่หมดเลยครับครับเราก็จะใส่ครับสีก็จะสวยงามสีสวยมาก
ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่หากินที่อื่นไม่ได้นะครับผมบอกเลยจานนี้มีจานเดียวในโลกนะครับบอกเลยเราก็จะไปทานเก็บไว้เอาไปอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับ1จานแรกนะครับผมเราต้องแต่งหน้าก่อนไหมครับอะไรนะฮะหมายถึงพวกเราหรือว่าไม่ใช่แต่งหน้าแบบนี้แต่งหน้าจานไม่เป็นไรครับอันนี้เราแบบไปอย่างนี้เพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วเชฟก็ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนให้ดูครับนี่ให้ดูไกลๆครับให้ดูไกลๆใกล้ๆครับใกล้ๆนี่ท่านันนี่นี่จู้เอาวางข้างหน้าครับผมเสร็จแล้วต่อจากเนื้อเขียวหวานของเรานะครับผมหอมกรุ่นหอมกรุ่นกำลังดีเลยนะฮะจากหม้อสองหูของเราใช่ไหมครับหม้อสองหูก็สามารถช็อปได้นะครับกดที่ตะกร้าชมพูนะครับใช่ครับตอนนี้ผมหิวแล้วข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วด้วยว้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกอันที่เอาโรยไว้โรยโรยได้ครับผมใช่โรยหน้าถ้วยใช่ไหมครับนี่เราก็จะเลือกใบที่สวยงามครับผมแล้วก็จะวางตามว้าวอันนี้อันนี้คือโรยหน้าสุดท้ายครับเราเลือกตามชอบใจว่าเราอยากได้สีสันแบบไหนฮะโรยหน้าครับทุกคนแต่ปกติผมเห็นแบบมีแค่2อัน ได้ได้หมดตามใจเราฟรีสไตล์โอเคดีไหมฮะโอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจิ้มซีฟู้ดเหลือข้าวอย่างเดียวแล้วใช่ไหม วัตถุดิบมันเหลือเยอะเลยครับเราสามารถเอามาโรยรวมมิตรกันเลยรวมมิตรตอนนี้มันอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วอย่าทำให้แบบว่าไม่อร่อยปล่อยให้มันดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับผมนี่วันนี้เป็นคนปราณีตมากเลยจะได้สวยงามนั่งกดข้าวอยู่แล้วหนูนั่งกดอยู่ครับน่ารักมากที่นานไม่ใช่อะไรครับเพื่อความสวยงามนี่คนกดครบแล้ว 2,500 ครั้งพอดีเลยนะครับผมเราจะเริ่มแจกเวอร์ชวลเลยแล้วนะครับผมมีเวลากี่วินาทีดี20วินาทีแล้วกันนะครับผมในการกดนะครับผมใครที่เข้ามาดูตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับใครที่แชร์ตอนนี้ก็ยังไม่สายเหมือนกันนะครับผมใช่ครับโปรเชอร์จะมาแล้วนะครับทุกคนเอายังเอายังอ่ะผลจะโปรยลงมาแล้วผลจะโปรยลงมาแล้วเขาดาวเลยนะครับ5 4 3 2 1โปรยลงมากดเร็วๆจิ้มเลยครับจิ้ม20วินาทีหมดนะครับหมดนะครับหมดยังฮะหมดยังจิ้มอีจิ้มอีจิ้มอีจิ้มจิ้มจิ้มครับจิ้ม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 ไม่ใช่จิ้มเฮียจิ้มจิ้มหน่อยครับจิ้มจิ้มจิ้มนี่สามกดสองหนึ่งหมดเวลาแล้วเริ่มใหม่นะครับผมกดอีก 2,500 ครั้งก็จะโปรยเชื่อลงหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วเอาละครับเสร็จแล้วนะครับผมเมนูของเราในวันนี้นะครับแกงเขียวหวานสูตรโบราณนะครับผมเนื้อน่องลายและกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับต้องขอบคุณเชฟต้นมากนะครับผมที่มาสอนเราทำอาหารจริงๆแล้วชิมก่อนอ๋อชิมครับไปแล้วชิมแน่นอนครับผมแต่แบบแต่ขอบคุณที่ขอบคุณก่อนใช่ไหมก่อนขอบคุณครับโอเคครับผมนี่ครับเชิญเลยครับมาชิมกันเลยชิมเลยไหมฮะชิมเลยครับผมเอาเริ่มจากอะไรก่อนช้อนมาช้อนเอาก่อนเลยครับเราให้ชิมก่อนเลยครับขอบคุณครับให้ซีกันนิวชิมก่อนเลยขอเก้าอี้ได้ไหมครับทีมงานอยากนั่งกินเลยครับตอนนี้ก็เป็นมือถึงมื้อเวลาพอดีโอเคจะหั่นกุ้งให้วางเลยครับขอบคุณครับเนื้อแน่นมากกุ้งเนื้อแน่นมากฮะนี่นะครับกุ้งดูครับกุ้งว้าวทำมาครับโอเคใครเนี่ยต้องกินเข้ากันเพราะเราเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็โรยน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยใช่แล้วเราแบ่งกันไหมเฮียตัวใหญ่มี2ตัว5 5เดี๋ยวอีก2ตัวเนี่ยเดี๋ยวเฮียไปทำต่อขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนนี้อันที่เจ๋งสุดคืออันนี้โอ้อันนี้ข้างในมันครับมันพี่บอกว่าทำให้พอดีเพราะว่ามันคือความรักสุกกำลังดีแบบนี้แหละครับทุกท่านใช่เวลาทำอาหารเราก็ต้องใส่ใจไปนะครับผมจริงๆเมนูการทำอาหารแบบอาหารแต่ละอาหารนี่คือแบบว่าละเอียดนะพี่ต้นจริงๆแล้วใช่ครับรู้สึกว่ามันแบบ
ถ้าใส่อะไรแบบผิดนิดนึงก็คือรสชาติเปลี่ยนเลยใช่ครับน่าทานมากขอบคุณครับโอเคครับเริ่มชิมนะฮะพร้อมแล้วครับต้นอยากชิมฮะหรือว่าชิมครับชิมครับต้องชิมด้วยกันครับพอชิมปุ๊บเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปนะอ๋อมีผมกับน้องเองเขาไม่ทำรสชาติเปลี่ยนมาครับเอาอะไรก่อนครับอันนี้ให้ต้นด้วยครับมาจิ้มซีฟู้ดครับขอบคุณครับว้าวเริ่มชิมเลยครับโอเคครับชิมจากเนื้อก่อนแล้วกันครับกินข้าวกันผสมได้ไหมได้นี่มีมะเขือด้วยนี่อันนี้นะครับผมแกงเขียวหวานเนื้อน้องลายนะครับ3มาครับ2 1อร่อยหนุ่มแบบมีความหอมกะทิแล้วก็ไม่รู้ดิเราชอบเนื้ออยู่แล้วแล้วมีความรสชาติแบบขอเคี้ยวก่อนเลยครับมีความแบบกลมๆอ่ะมันนุ่มมากครับเนื้อนุ่มมากแล้วก็แกงอร่อยมากพอแกงเขียวหวานแบบทำใหม่ๆสดๆสีสวยแล้วก็ความหอมของแกงมันมาเต็มมากอร่อยอ่ะมะเขือก็อร่อยแล้วสีแบบผมชอบสีมากๆเลยครับชิมกุ้งคนไทยครับเรากินคู่กันใช่ไหมฮะต่อไปเราก็ต้องมาชิมกุ้งกันต่อพอเหมือนกินอันนี้ตามเสร็จแล้ววันนี้มีความเมนูที่ผมชอบมากครีมมี่ครีมมี่แล้วเราก็กินไอตัวกุ้งไอกุ้งทอดกระเทียมครับทีมซีฟู้ดเนี่ยมันก็จะมีตัดความเปรี้ยวทำให้ไม่เลี่ยนแกงมากเกินไปนะถึงเข้ากันมากนี่หลังแรกเลยสัมผัสแรกกุ้งแน่นมากนะครับรู้สึกแบบมีความพอดีของกุ้งแล้วมีความกรอบนอกด้วยแล้วก็มีความเปรี้ยวของซีฟู้ดที่มันลงตัวครับตัวของเนื้อเนื้อกุ้งที่ตัดหวานแล้วแบบมีกระเทียมด้วยกระเทียมเจียวมาหอมมากๆเลยครับเรียกว่าเข้ากันทั้งสองอย่างเลยครับเข้ากันมากๆเลยทั้งแกงเขียวหวานแล้วก็กุ้งเลยครับใช่เวลากินเมนูสองเมนูนี้เข้ากันสุดไปเลยครับทุกคนใช่ครับขอบคุณครับอร่อยไม่อยากวางช้อนเลยกินจริงจังเลยจริงจังไปแล้วขออีกคำนึงครับอร่อยนะอร่อยครับเดี๋ยวเราทำงานก่อนเดี๋ยวให้กินต่อใช่ไหมครับเราต้องทำงานก่อนครับต้องทำงานก่อนครับคุณครับผมชิมนิดนึงครับอร่อยอร่อยครับผมจริงๆเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเมนูที่เข้ากันจริงๆเนาะจริงๆแบบมันมีความแบบแกงเขียวหวานด้วยแล้วก็มีความกุ้งแล้วมีความเปรี้ยวอยู่ด้วยเงี้ยเวลากินผสมกันอ่ะอร่อยอร่อยมากครับคุณครับจริงๆต้องขอบคุณเชฟต้นด้วยครับที่ขอบคุณนะครับมาสอนทำอาหารในวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เหมือนมาได้มีพี่ต้นมาเป็นแบบเชฟมิชลินใช่ก็เหมือนได้มาอัพสกิลของตัวเองด้วยอัพสกิลการทำอาหารนะครับโอ้โหวันนี้แบบได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนที่เป็นผู้ช่วยที่สุดยอดสุดยอดทำให้ทำอาหารอร่อยๆได้ทั้งสองเมนูวันนี้ไม่รู้มาช่วยหรือมาป่วนครับมาช่วยมาป่วนแต่สนุกนะครับรู้สึกว่าไม่ได้มีฟีลแบบนี้มานานมากแล้วคิดถึงแบบการทำอาหารที่บ้านเลยถ้ามีโอกาสก็เจอกันอีกครับได้เลยครับเดี๋ยวไว้ไปหลังไมค์เดี๋ยวไว้ไปถามชื่อร้านนะครับผมแล้วก็ไปลองชิมได้เพราะว่าพี่ต้นก็มีหลายเมนูที่เป็นได้คอมเมนต์เลยใช่ไหมได้ครับนอกจากรายการ The Chef Pass สูตรดังพลังเชฟนะครับผมทาง Last Life Pass ยังมี The Look Pass Beauty Trick ชิคสั่งได้นะครับผมในวันอังคารและ The Adventure Plus นะครับผมคู่ซ่าทาลุยนะครับในวันพฤหัสด้วยนะครับผมเสิร์ชคำว่า Last Life Pass นะครับผมบนแอป Lazada ได้เลยดูพวกเราย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมมาดูกันเยอะนะครับครับมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมติดตาม The Chef Plus สูตรดังพลังเชฟ EP ถัดไปด้วยนะครับมาเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะไม่ได้มาแค่วันเสาร์แล้วครับเพราะว่าเราจะมากันวันศุกร์ที่9เดือน9ครับหรือว่า99เลยทาง Last Life Plus บนแอป Lazada นะครับแล้วก็กูรูและแขกรับเชิญที่จะมาในครั้งถัดไปจะเป็นใครและจะมาทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยครับผมฝากด้วยตอนนี้เราก็ขอตัวกินก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับอย่าลืมมาพูดผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับผมแชร์ต่อกันเยอะนะครับผมแล้วมาดูกันครั้งหน้าว่าใครจะมากันครับ
ช่ครับและที่สำคัญวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเจอกันบ๊ายบายครับรอติดตามด้วยนะครับ